กราบเรียนท่านสสร้อยโทสิริชาพลผมพานิชผู้เคารพท่านด็อกเตอร์รัตนพรสมบูรณ์ท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้องท่านผู้จัดการโรงพยาบาลหนองสองห้องท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาหนองสองห้องท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องท่านผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่านเพื่อนแม่ตาอำเภอหนองสองห้องท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยสารวัตรอำเภอหนองสองห้องท่านประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มแม่บ้านตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรับจากที่ครับกระผมนายร้อยชัยรอดมาได้รับคำสั่งจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้มาดูตำแหน่งนายเชิญหนองสองห้องตั้งแต่วันที่13เวลา2557คือวันนี้ตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งนายเชิญกรมสุดาครับก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านที่ได้มาให้กำลังใจได้มาให้ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับของกระผมนะครับแล้วก็แฟนนะครับซึ่งแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกส่วนราชการก็จะมีภารกิจนะครับมีงานที่มีความสำคัญนะครับตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งทางส่วนราชการจังหวัดปกครองที่ก็ได้จัดงานการตามประเพณีนะครับนอกจากนั้นก็มาในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในวันอันตรายนะครับก็หลายส่วนราชการนะครับก็ไม่ได้หยุดพักการดำเนินงานนะครับก็ในส่วนงานเรื่องงานประเทศที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่างานต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็หลายส่วนราชการก็ทุกคนก็คงจะต้องเตรียมการนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์2557ในที่ถึงนี้ตลอดจนในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการต่อแล้วก็ได้มีคำสั่งย้ายนายเพลนะครับทั่วประเทศนะครับก็เลยนะครับภารกิจต่างๆงานต่างๆก็มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มากมายก็เห็นใจท่านนะครับในการโดยเฉพาะในส่วนการเรียนจบเรียนรับนะครับนายเพลที่ผ่านมานะครับก็ต้องลาตากขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะครับก็ผมเองนะครับเดินทางมาจากอำเภอโนนศิลานะครับซึ่งวันนี้กระทำท่านนายเดินโนนศิลาท่านใหม่นะครับซึ่งย้ายมาจากบ้านป่านะครับท่านก็เดินทางมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมเองก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีนะครับการตรวจราชการนะครับว่าตอนที่กำลังที่บ้านนะครับก็มาส่งนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องกลับไปนะครับมีภารกิจในเรื่องของการต้อนรับท่านในเดือนท่านใหม่นะครับที่อำเภอโนนศิลานะครับก็ต้องเรียนว่านะครับที่อำเภอหนองสองห้องนี้นะครับผมก็ได้กลับมานะครับทำงานเป็นครั้งที่สองนะครับในรอบที่สองนะครับรอบแรกนะครับจะลงตำแหน่งในเดือนเดือนพฤษภาคม2554นะครับทำงานที่นี่ได้7เดือนนะครับก็ย้ายนะครับไปที่อำเภอโนนศิลานะครับเนื่องจากว่าอำเภอหนองสองห้องเราเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะครับก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอระดับ9
ปีครับ2ปีกับ1เดือนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมารอบที่2นะที่อำเภอหนองสองห้องแห่งนี้ก็ต้องกราบเรียนว่าในชีวิตราชการผมนะครับก็จะรับราชการนะอยู่ที่เขตโซนนะครับโซนทางใต้ทางทิศนะครับอย่างเช่นเป็นประหลัดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ลองได้มานะครับเป็นประหลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำที่อำเภอบ้านแท่นะครับเป็นประหลัดผู้โสอำเภอบ้านไผ่เป็นประหลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำที่อำเภอโนนศิลาเป็นประหลัดผู้โสอำเภอพลนะครับแล้วก็ท่านเป็นนายอำเภอเบื้องน้อยนายอำเภอโนนศิลาและก็นายอำเภอหนองข้อแล้วก็ชีวิตราชการก็อยู่ในเขตนาโซใต้ก็มีความสำคัญมีความรักความสามัคคีโดยเฉพาะในส่วนของท้องที่นะครับการที่บ้านนะครับเพื่อสวัสดิ์และก็องค์กรปกครองส่วนท้องที่นะครับก็รักเคารพกันนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการก็เช่นเดียวกันครับน้ำกินน้ำขวดน้ำอะไรมาน้ำขวดน้ำกินมันเอาไว้ใส่น้ำกินน้ำครับขวดน้ำยังไงยึดยึดทั้งฟังคนกับทั้งหนาคนที่เสือดำๆนั่นนะครับเกือบครบนะครับเกือบครบอันนี้ก็ถือว่าในการทำงานนะครับก็คงจะมีความสุขแล้วก็งานที่อำเภอหนองข้องก็คงจะราบรื่นไปด้วยดีครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับการสนับสนุนนะครับการทำงานจากท่านส.ส.มีทางเราของเราแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ผมมารับราชการที่อำเภอหนองข้องในครั้งนี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องงานแก่กับผู้แก่ผู้เกียรตินะครับด้วยแต่ดีว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับท่านในเบอร์ยาเลือกสรรพสิทธิ์นะครับท่านในเบอร์หนองข้องคนตับกระตุ้นที่ท่านไปอยู่ที่ลำไส้มากนะครับท่านเป็นพี่นะครับเป็นพี่ชายของผมนะครับเป็นพี่ชายของผมที่รักกันมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่นะครับที่คณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับเป็นรุ่นพี่อยู่3 4รุ่นนะครับเราเคารพนะแล้วรักกันนะครับวันนี้นะครับที่จะเลือกเราประเสริฐท่านให้โอกาสผมนะครับท่านให้โอกาสผมนะได้ขยับขึ้นมานะครับเป็นระดับ9นะที่อำเภอหนองข้องนะครับโดยที่ท่านนะเสียสละนะให้ผมมาที่นี่นะครับถ้าท่านไม่เสียสละตรงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้รับนะเรื่องของการที่นานะครับตอนนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าผู้ที่มีส่วนผลักดันนะครับให้ความเมตตาให้ความกรุณาอย่างยิ่งนะครับก็ตำแหน่งนายเจริญท่านขอขอบคุณครับก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเจริญท่านประธานนี่นะท่านให้ความเมตตาผมนะครับท่านกระทรวงการคลังท่านนะครับท่านสสร้อยโทมีชาวประธานนี่แล้วก็ท่านดร.พัฒนาความสุขนะครับได้ช่วยผลักดันนะครับดึงท่านให้ผมมาในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องว่าสำหรับที่จะเลือกนะครับท่านเป็นในเบอร์ที่ทำงานดีจังนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับก็คิดว่าท่านคงจะล้ำลึกท่านไว้ในหัวใจนะครับก็ผมก็ต้องเรียนกับทุกท่านว่านะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2557นะพวกเราชาวเมืองหนองข้างนอกก็คงจะได้จะมีโอกาสต้อนรับที่จะลึกนะครับแต่ผมไม่ใช่ตำแหน่งนั้นเลยผมจะขึ้นตำแหน่งประหลัดจังหวัดนะครับแล้วก็ผมกับพี่น้องเราก็จะไปต้อนรับนะครับที่จะลึกด้วยกันนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับในส่วนที่มารับราชการที่หนองข้างนอกนะครับก็ได้รับความสนับสนุนนะครับการตั้งใจความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของหนองข้างนอกที่ให้โอกาสผมมาทำงานนะครับก็ต้องเรียนกับทุกส่วนราชการนะครับองค์กรท้องถิ่นตำนานที่ว่านะครับจากที่ทางกรุงเทพว่านะครับทางกรุงต่างๆของ